ไปที่จังหวัดภูเก็ตกันค่ะณตอนนี้นะคะมีเรื่องราวของปัญหาที่ดินณตอนนี้ค่ะมีการที่จะออกมาช่วยเหลือนะคะ17ชุมชนในภูเก็ตที่มีปมปัญหาที่ดินของชาวเลนั่นเองค่ะโดยนายคำพองเทพาคำนะคะโฆษกคณะกรรมการเกษตรและสหกรณ์สภาผู้แทนราษฎรกล่าวว่าจังหวัดภูเก็ตมีพื้นที่ที่มีปัญหาที่อยู่อาศัยที่ดินเยอะมากทั้งพื้นที่อยู่อาศัยของชาวเลและที่อยู่ของชุมชนในพื้นที่ในที่ดินติดทะเลเป็นที่ดินที่ชาวบ้านมาบุกเบิกอยู่มานานมีการถอนสภาพและยกให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดภูเก็ตหรืออบจ.ดูแลที่จริงก็สามารถเป็นพื้นที่สำหรับใช้อยู่อาศัยของชุมชนแต่ทางอบจ.ภูเก็ตมีนโยบายเปลี่ยนแปลงที่ดินให้เป็นย่านธุรกิจหรือไปใช้ประโยชน์อย่างอื่นจะมีผลกระทบกับผู้ที่อยู่อาศัยมานานก็คือผู้ที่อยู่อาศัยมาก่อนตั้งนานนี่แหละน้องทะเลโดยทั้งนี้การแก้ไขปัญหาก็คือการขับเคลื่อนโฉนดชุมชนโดยทั้งนี้นายคำพองก็ได้กล่าวว่าตอนนี้ชาวบ้านมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตไม่รู้จะโดนคดีซึ่งหน่วยงานของรัฐเป็นฝ่ายโจทก์เมื่อไหร่รวมถึงชาวเลมีความขัดแย้งกับภาคเอกชนหลังเกิดเหตุการณ์สึนามิยังคาราคาซังกันอยู่และอีกหลายชุมชนซึ่งไม่น่าเชื่อว่าจังหวัดภูเก็ตที่มี GDP ตั้งแสนล้านบาทแล้วทำไมพี่น้องเรายังประสบปัญหาทางด้านที่อยู่อาศัยเศรษฐกิจความมั่นคงในที่อยู่อาศัยหมายความว่าการบริหารทรัพยากรที่ดินในจังหวัดภูเก็ตยังมีปัญหาอยู่ดังนั้นจะรับเรื่องต่างๆของเครือข่ายสิทธิพัฒนาชุมชนภูเก็ตจาก17ชุมชนที่ยื่นมาสู่กระบวนการเข้ามาแก้ไขปัญหาต่อไปค่ะก็เป็นเรื่องที่ดินนะคะก็ในช่วงที่มีปัญหาสึนามิเนี่ยแหละอาจจะทำให้เรื่องราวของที่ดินหรือว่าที่ที่ประชาชนเขาอยู่มาก่อนเนี่ยมันอาจจะมีปัญหาได้นะคะอันนี้เดี๋ยวเราต้องมาติดตามเพิ่มเติมกันนะคะ